เรียนนักศึกษาภาษาบาลีรุ่งอรุณทุกท่านวันนี้ก็จะพาท่านทั้งหลายมาทบทวนในเรื่องของวันวันนี้และก็วันพรุ่งนี้เฮโยเมื่อวานรวิวาโรอาทิตยวาโรเป็นวันอาทิตย์อัจฉะวันนี้จันทวาโรสสิวาโรนะเป็นวันจันทร์สวยพรุ่งนี้ภูมิวาโรกุชวาโรเป็นวันอังคารนะอัจฉะวันนี้จันทวาโรนะเป็นวันจันทร์นะเป็นคำตรงตัวเลยนะนะก็จันทะพระจันทร์นะสสิก็หมายถึงกระต่ายนะกระต่ายที่มีรูปอยู่บนดวงจันทร์ก็เลยตั้งชื่อวันจันทร์ว่าสสิวาโรนะตรงนี้ก็ภูมิวาโรกุชวาโรวันอังคารนอกจากชื่อวันแล้วคำว่าวันธรรมดาก็มาดูคำว่าวันธรรมดานั้นท่านใช้คำว่าอะไรนะใช้คำว่าทิวสะที่มีรูปเป็นทิวโสเนี่ยเพราะเจตตามปุริสะจึงเป็นทิวโสเป็นปุงลิงแจกแบบปุงลิงก็ได้มีรูปเป็นทิวสังแจกแบบกุหลังก็ได้นะคำบางคำแจกได้สองแบบแจกได้สองลิงเทวโสเป็นปุงลิงเทวสังเป็นนปุงสกลิงแต่ศัพท์ดิบคือเทวสะนะท่านใดจะสะดวกแจกแบบปุริสะก็ได้สะดวกแจกแบบกุละก็ได้อันนี้ก็แปลว่าวันนะไม่ได้ระบุว่าวันไหนนะเป็นวันธรรมดาเฉยๆนะเป็นวันธรรมดานะอีกคำหนึ่งคือคำว่าทินังทินังเนี่ยเป็นนปุงสกลิงศัพท์ดิบก็ทินะแจกอย่างกุละก็เลยเป็นทินังนะอันว่าวันนะเวลามาใช้ในภาษาไทยที่เราคุ้นเคยกันคือปฏิทินนะปฏิทินังเนี่ยปฏิทินนะปฏิทินก็คือปฏิทินนั่นแหละไม่ทราบว่าจะอธิบายไงปฏิทินก็คือที่เอามากำหนดวันหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันสี่นะ7 วันเป็นหนึ่งสัปดาห์4 สัปดาห์เป็นหนึ่งเดือน12 เดือนเป็นหนึ่งปีนะปฏิทินก็คือปฏิทินนั่นแหละวันที่กำหนดเฉพาะลงไปว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคำว่าปฏินี่แปลว่าเฉพาะนะปฏิที่นังก็คือวันเฉพาะวันเฉพาะคือเฉพาะจำเพาะเจาะจงลงไปว่าวันที่หนึ่งตรงกับวันจันทร์วันที่สองตรงกับวันอังคารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะกำหนดลงไปเลยว่าวันที่นี้เป็นวันอะไรนะวันที่นี้ตรงกับวันอะไรนี่เขาเรียกว่าปฏิทินนะก็เอามาใช้ในภาษาไทยอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวกับวันคือคำว่าอาหะแจกอย่างกุละก็เลยเป็นอาหังไม่ใช่อาหังที่แปลว่าเรานะนะคนละอันกันมีรูปคล้ายกันก็จริงอยู่แต่เวลาไปใช้ก็บริบทไม่เหมือนกันนะอาหะก็แปลว่าวันแจกอย่างกุละก็เลยเป็นอาหังอันว่าวันที่เราคุ้นเคยในภาษาไทยคือเอาคำว่าอาสัตตะมาบวกกับอาหะสัตตะก็คือจำนวน7ใครนับได้แล้ว1ถึง10เนี่ยสัตตะคือ7บวกกับอาหะเวลามาบวกทำเป็นคำสมาสนธิกันเนี่ยก็เอาออ่างตัวออ่างตัวนี้เป็นสระอาก็เลยเป็นสัตตาหะแจกอย่างกุละก็เลยเป็นสัตตาหังแปลว่า
อันว่าวันเจ็ดเนี่ยแปลโดยพยัญชนะนะอันว่าวันเจ็ดนะแปลโดยพยัญชนะนะแปลธรรมดาก็คือ7 วันนั่นเองหมายถึงอะไรหมายถึงสัปดาห์นี่นะพอมาเขียนรูปภาษาไทยก็เลยเป็นสัปดาห์นะนะเนี่ยตรงนี้มันก็คือตัวเลข7นี่แหละแล้วก็ตัวสระอาหอหีบการันเนี่ยมันก็คือตัวอาหะนี่แหละนะเป็นสัปดาห์ในภาษาไทยนะมาจากบาลีคือสัตตะบวกอาหะเป็นสัตตาหะนะเขียนในภาษาไทยเป็นสัปดาห์นะอันนี้คือคำว่าวันอาหะในอีกคำหนึ่งต่อไปมาโสเดือนสับดิบก็คือมาสะมาดนะแจกอย่างปริสะก็เลยเป็นมาโสนะที่เราเคยได้ยินได้ฟังก็คือในศัพท์ของธุรกิจนะไตรมาสแรกไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ก็สรุปบัญชีว่ามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่นะขาดทุนได้กำไรเท่าไหร่เป็นไตรมาสนะไตรมาสในภาษาไทยมาสตัวนี้ก็คือมาสะที่แปลว่าเดือนนี่เองนะไตรก็มาจากคำว่า3คือตินะติเลข3นะเอกะ1ทวิ2ติ3แต่พอมาใช้ในภาษาไทยก็เขียนเป็นไตรมาสแปลว่าเดือน3เดือน3ไม่ใช่เดือนมีนานะในความหมายถึงจำนวน3เดือนแรกนะไตรมาสแรกไตรมาสที่2นะมาสะแปลว่าเดือนนะไตรมาสก็คือ3เดือนนะขยับจากเดือนก็เป็นปีคือคำว่าสังวัตชระแจกอย่างปริสะก็เลยเป็นสังวัตชโรแจกอย่างกุละก็เลยเป็นสังวัตชรังนะเหมือนเทวโสเทวสังสับดิบคือสังวัตชระสังวัชระใครถนัดแจกแบบปุริสะก็แจกแบบปุริสะได้ใครถนัดแจกแบบกุละก็แจกแบบกุละได้ใช้ได้ทั้งสองแบบนะเลือกใช้ได้นะเพราะคำพูดดั้งเดิมเขาคำที่มีใช้เป็นสองลิงแบบนี้นะสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้นะนี่คือคำว่าปีนะสังวัชระปีนอกจากสังวัชระแล้วยังมีคำว่าวัตสะวัตสะแปลว่าปีแจกอังกุละเป็นนปุงสกลิงก็เลยเป็นวัตสังปีนะภาษาไทยเอามาใช้ก็คือพรรษานะพรรษาคือปีเลยนะนะคำว่าวัตสะนอกจากจะแปลว่าปีแล้วแปลว่าการฝนตัววัตสะในการใน1ปีก็จะมีการฝนหรือฤดูฝนอยู่1ครั้งนะใน1ปีก็จะมีฤดูฝนอยู่1ครั้งอยู่1ฤดูฉะนั้นคำว่าวัตสะจึงแปลว่าพรรษาคือการฝนนั่นเองนะเวลาพูดใช้กับพระคนเจ้ามีพรรษาการเท่าไหร่แล้วนะอาตมาบวชมา10พรรษาแล้ว20พรรษาแล้ว30พรรษาแล้วคำว่าวัตสะแปลว่าปีแปลว่าพรรษาแปลว่าการฝนถ้าพูดถึงพรรษาของพระก็เป็นจำนวนปี12เดือนก็ได้เป็นจำนวนจำพรรษาช่วง3เดือนฤดูฝนก็ได้นั่นคือการเรียกพรรษาถ้าหมายเอาปีก็หมายถึง12เดือนเลย
ถ้าหมายเอาฤดูก็หมายเอาแค่สามเดือนฤดูฝนสี่เดือนฤดูฝนนะอย่างพระจำพรรษาก็จำพรรษาสามเดือนก็ใช้คำว่าวัตสะนี่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงคำราชาศัพท์ก็เจริญพระชนมพรรษาก็หมายถึงจำนวนปีสิบก็คือ12 เดือนนั่นเองนะนี่คือคำที่เกี่ยวกับวันเวลานะนะก็เห็นไปนะไม่ต้องท่องไม่ต้องอะไรหรอกนะเห็นไปเรื่อยๆนี่ก็คือคำที่มีในภาษาไทยนั่นเองนอกจากคำเหล่านี้แล้วก็มีจำนวนนับวันนี้ก็จะพาท่านทั้งหลายนับลองนับโดยที่ไม่ต้องมีภาษาบาลีนะ1 ถึง 10มีแต่ตัวเลขว่าพร้อมกันดูเอกะหนึ่งเอกะหนึ่งไม่เขียนบาไม่เขียนตัวละตัวบาลีให้นะมีแต่ตัวเลขเอกะหนึ่งทวิสองติสามจตุสี่ปัญจห้าชะหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนวะเก้าทัสสะสิบเอกะหนึ่งทวิสองติสามจตุสี่ปัญจห้าชะหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนวะเก้าทัสสะสิบนะนี่คือจำนวนนับให้ได้หนึ่งถึงสิบก่อนต่อไปเวลาไปเรียนถึงสังขยาก็จะพานับถึงจำนวนร้อยเลยจำนวนพันจำนวนหมื่นจำนวนแสนจำนวนล้านจำนวนโกฏินะก็จะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็พักในส่วนของคำศัพท์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนต่อไปก็จะพาท่านทั้งหลายไปแจกนะวันนี้ก็วนมาถึงอิทธิลิงนะนะขอ13ศัพท์แม่แบบก่อน13ศัพท์แม่แบบนี่ต้องให้แม่นๆหน่อยนะอาการในปุงลิงแจกอย่างปุริสาอีการในปุงลิงแจกอย่างโมนีอีการในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการในปุงลิงแจกอย่างคะโรอุการันในปุงลิงแจกอย่างบินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอิการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอิการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในนพงศกลิงแจกอย่างกุลาอิการันในนพงศกลิงแจกอย่างอัคคิอุการันในนพงศกลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญานางสาวน้อยดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งกัญญากัญญาโยกัญญาทุติยาที่สองกัญญังกัญญาโยกัญญาตติยาที่สามกัญญายะกัญญาหิกัญญาภิจตุทีที่สี่กัญญายะกัญญานังปัญจมีที่ห้ากัญญายะกัญญาหิกัญญาภิฉัตรทีที่หกกัญญายะกัญญานังสัตตมีที่เจ็ดกัญญายะกัญญายังกัญญาสุอัลปนะกัญเยกัญญาโยกัญญาอิการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติราตรีดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งรัตติรัตติโยรัตติทุติยาที่สองรัตติงรัตติโยรัตติตติยาที่สามรัตติยารัตติหิรัตติภิจตุทีที่สี่รัตติยารัตตินังปัญจมีที่ห้ารัตติยารัตตยารัตติหิรัตติภิฉัตรทีที่หก
รัตติยารัตตินังสัตมีที่7รัตติยารัตติยังรัตตยังรัตติสุอาลัปนะรัตติรัตติโยรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีนางดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่1นารีนาริโยนารีทุติยาที่2นาริงนาริยังนาริโยนารีตติยาที่3นาริยานาริหินาริภิจตุทีที่4นาริยานารินังปัญจมีที่5นาริยานาริหินาริภิฉัตรทีที่6นาริยานารินังสัตตมีที่7นาริยานาริยังนาริสุอาลัปนะนารินาริโยนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุเชือกดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่1รัชชุรัชชุโยรัชชุทุติยาที่2รัชชุงรัชชุโยรัชชุตติยาที่3รัชชุยารัชชุหิรัชชุภิจตุทีที่4รัชชุยารัชชุนังปัญจมีที่5รัชชุยารัชชุหิรัชชุภิฉัตรทีที่6รัชชุยารัชชุนังสัตตมีที่7รัชชุยารัชชุยังรัชชุสุอาลัปนะรัชชุรัชชุโยรัชชุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตถุหญิงสาวดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่1วัตถุวัตถุโยวัตถุทุติยาที่2วัตุงวัตถุโยวัตถุตติยาที่3วัตถุยาวัตถุหิวัตถุภิจตุทีที่4วัตถุยาวัตถุนังปัญจมีที่5วัตถุยาวัตถุหิวัตถุภิฉัตรทีที่6วัตถุยาวัตถุนังสัตตมีที่7วัตถุยาวัตถุยังวัตถุสุอาลัปนะวัตถุวัตถุโยวัตถุนี่คือการันในอิทธิลิงนะว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยๆ คล่องเองเนาะนะการแจกนามศัพท์คือเอาศัพท์ดิบมาประกอบกับวิพัฒนามนะวิพัฒนะก็มีอยู่2 อย่างนะวิพัฒนามกับวิพัฒอาขยาตวิพัฒนามเอาไปประกอบเอาไปแจกลิงคือศัพท์ดิบส่วนวิพัฒอาขยาตเอาไปประกอบหรือเอาไปแจกธาตุนะวิพัฒนามแจกลิงวิพัฒอาขยาตแจกธาตุนะแล้วก็จะได้เป็นสัพท์สำเร็จรูปนะของแต่ละส่วนสัพท์สำเร็จรูปนามสัพท์สำเร็จรูปกริยาอาขยาตต่อไปฝึกผันฝึกแจกอาขยาตวนมาถึงของเดิมเอาสักถาดติฏฐะวันนี้นะเหมือนเดิมนะติฏฐะแจกวัตตมนาปัญจมีและก็สัตตมีวิพัฒอาขยาตมีอยู่8หมวดตอนนี้นำมาฝึก3หมวดก่อนว่าพร้อมกันนะแจกกิริยาแล้วประกอบประธานมาให้ตรงบุรุษวัจนะนะวัตตมานาวิพัฒน์แปลว่าอยู่ย่อมจะปุริโสติฏฐติปุริสาติฏฐันติตวังติฏฐสิตุมเหติฏฐทาอาหังติฏฐามิมะยังติฏฐามาปัญจมีวิพัฒน์แปลว่าจงเถิดขอจงปุริโสติฏฐตุปุริสาติฏฐันตุตวังติฏฐาหิตุมเหติฏฐทะอาหังติฏฐามิมะยังติฏฐามาสัตตมีวิพัฒน์แปลว่าควรพึงปุริโสติฏฐยะปุริสาติฏฐยงตวังติฏฐยาสีตุมเหติฏฐยาทะอาหังติฏฐยามิมะยังติฏฐยามาคัจฉะไปวัตตมานาวิพัฒน์แปลว่าอยู่ย่อมจะปุริโสคัจฉติปุริสาคัจฉันติตวังคัจฉสิตุมเหคัจฉตาอาหังคัจฉามิมะยังคัจฉามาปัญจมีวิพัฒน์แปลว่าจงเถิดขอจงปุริโสคัจฉตุปุริสาคัจฉันตุตวังคัจฉาหิตุมเหคัจ
ทัตถะอะหังคัจฉามิมะยังคัจฉามะสัตตมีวิภัตแปลว่าควรพึงปุริโสคัจฉยะปุริสาคัจฉยงตวังคัจฉยาสิตมเหคัจฉยาถาอะหังคัจฉยามิมะยังคัจฉยามะเอาสองธาตุตัวบนนี้วันนี้แล้วมีเพิ่มธาตุมาให้อีกสองธาตุนะค่อยค่อยเห็นนะเมื่อกี้พูดถึงความตายก็เลยนึกถึงธาตุตัวนี้นะมรธาตุมอมะรอเรือแปลว่าตายมอมะรอเรือมระแปลว่าตายพันมรธาตุนะมระวัตตมานาวิพัตแปลว่าอยู่ย่อมจะปุริโสมรติปุริสามรันติตวังมรสิตุมเหมรธาอะหังมรามิมะยังมรามาปัญจมีวิพัตแปลว่าหาจงเถิดขอจงปุริโสมรตุปุริสามรันตุตวังมราหิตุมเหมรธาอะหังมรามิมะยังมรามาสัตตมีวิพัตแปลว่าหากควรพึงปุริโสมรยะปุริสามรยุงตวังมรยาสีตุมเหมรยาธาอะหังมรยามิมะยังมะระยามาแล้วก็ให้อีกธาตุหนึ่งคือทาธาตุแปลว่าให้นะทาธาตุแปลว่าให้เวลาเอาไปใช้มีรูปแบบพิเศษนะมีรูปแบบพิเศษเหมือนกับกะโรนี่แหละนะเหมือนกับกะระฉะนั้นมันจึงแหวกแนวไปหน่อยนะก็เอามาให้เห็นก่อนเพื่อที่จะได้เอาไปทำแบบฝึกหัดนะมาไอ้ทาธาตุที่แปลว่าให้เวลาผันก็มีรูปแบบพิเศษนะนะซึ่งเป็นรายละเอียดของอาขยาดนะแต่ตอนนี้เอามาแปะให้เห็นก่อนให้เห็นตามนี้ไปก่อนเอาทาธาตุมาแจกวัตตมานาวิพัตก็จะมีรูปเป็นเทติเทนติเทสิเททะเทมิเทมะแจกไปก่อนนะอันไหนมีใช้ไม่มีใช้ก็ให้มีทักษะกันผันไปก่อนนะนี่เทตุเทนตุเทหิเททะเทมิเทมะพอเอยะเนี่ยพอเอยะเอยงมีอีกแบบหนึ่งเป็นทะเทยะทะเทยุงทะเทยยาสีทะเทยยาทะทะเทยยามิทะเทยยามะก็ให้เห็นแบบนี้ไปก่อนนะทำไมจึงเป็นผันไปแล้วมีจะใช้แบบนี้เพราะที่มีใช้จริงมีใช้แบบนี้นะ
ทะเทยะทะเทยยุงทะเทยาสิทะเทยาทะทะเทยามิทะเทยามะนะนะก็จะแหวกแนวไปจากธาตุตัวอื่นๆนะนะก็ให้เห็นไปก่อนนะส่วนทำไมมันเป็นสระเอทำไมต้องเป็นทอทหารสองตัวก็เอาไว้ทีหลังก็แล้วกันแต่ให้เห็นแบบนี้ไปก่อนนะเพื่อให้ท่านทั้งหลายค่อยๆรู้จักนะคือทำความรู้จักในตัวธาตุตัวบาลีนะถึงบางครั้งมันจะดูซับซ้อนไปหน่อยแต่การเรียนภาษาก็เรียนนะยังไม่ต้องรู้เชิงลึกของไวยากรณ์เท่าไหร่ขอให้เห็นรูปเห็นร่างมันก่อนพูดได้ก่อนเหมือนเด็กๆพูดภาษาได้ก่อนก็ไม่ได้รู้จักไวยากรณ์อะไรหรอกแต่พูดได้ก่อนเราก็เหมือนกันนะก็จะให้ว่าให้คุ้นปากก่อนคุ้นเคยก่อนส่วนที่มาของไวยากรณ์อย่างไรก็ค่อยๆเรียนในส่วนของอักขยาตที่เอามาให้เห็นก่อนเพราะว่าจะให้ทำแบบฝึกหัดนะให้รู้จักอย่างนี้อาทาธาตุก็ว่าไปพร้อมกันนะวัตตมานาวิภัตแปลว่าอยู่ย่อมจะปุริโสเทติปุริสาเทนติตวังเทสิตุมเหเทธาอาหังเทมิมะยังเทมาปัญจมีวิภัตแปลว่าจงเถิดขอจงปุริโสเทตุปุริสาเทนติขออภัยตรงนี้เป็นสระอุนะปุริโสเทตุปุริสาเทนตุตวังเทหิตุมเหเทธาอาหังเทมิมะยังเทมาสัตตมีวิภัตแปลว่าควรพึงปุริโสทะไทยะปุริสาทะไทยุงตวังทะไทยาสิตุมเหทะไทยาทะอาหังทะไทยามิมะยังทะไทยามาก็ให้เห็นคำศัพท์ไปก่อนนะส่วนการแปลงตัวเองไปเป็นอย่างงั้นแปลงไปเป็นอย่างนี้มันมีกฎเกณฑ์อยู่ในเรื่องของอาขยาตอยู่นะอันนี้ก็ให้ได้เห็นธาตุตัวใหม่นะก็คืออยากจะให้รู้จักธาตุว่ามระแปลว่าตายทาธาตุแปลว่าให้นะเอาละเมื่อเห็นแล้วยังจำไม่ได้นะยังจำไม่ได้หรอกนะเห็นทุกๆวันเดี๋ยวจะค่อยๆชินไปเองเมื่อได้ธาตุแล้วก็มาดูปัญหาของเราวันก่อนโน้นเฉลยปัญหาท่านใดมีกระดาษก็ลองเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเขียนใส่กระดาษเปล่าๆเพื่อให้คุ้นเคยนะไม่ใช้อะไรแล้วให้คุ้นเคยแปลพร้อมกันนะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีอาหารติย่อมนำมาปูวังซึ่งขนมกุมารัสะแก่เด็กทุกขตัสสะผู้ยากจนผู้ยากไร้นะนิสีทันตัสสะผู้นั่งอยู่ศาลายังบนศาลาอันนี้ก็ทำการบ้านส่งมาก็ถูกกันทุกท่านท่านใดที่ยังไม่ได้เขียนมาก็เขียนตามนะท่านใดเขียนส่งการบ้านแล้วก็เขียนซ้ำอีกก็จะได้คุ้นเคยทำไมเวลาให้ทำการบ้านจึงพาทำก่อนแล้วจึงให้เขียนลอกมาส่งเพราะว่าการเรียนแปลบาลีเนี่ยจู่ๆเราจะไปแปลเองเนี่ยมันแปลไม่ได้เพราะเรายังไม่ชำนาญ
ฉะนั้นจึงผ่าแปลก่อนแล้วให้เขียนลอกมาส่งนะลอกไปลอกมาเดี๋ยวมันก็จะมองเห็นว่าอ๋ออันนี้มันขยายอันนี้อันนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นไปทีละนิดนะนะนะฉะนั้นจึงให้เขียนลอกมาส่งนั่นแหละนะขอให้ลอกมาแล้วรู้ว่าคํานี้มันแปลว่าอะไรนะทําไมมันจึงแปลว่าแก่ทําไมมันจึงแปลว่าของนะให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะต่อไปอุปาสกานะอุปาสกาเป็นอุบาสกนะนะไม่มีสระอินะไม่มีสระอิเมื่อไม่มีสระอิก็เป็นอุบาสกนะอุปาสกาอันว่าอุบาสกทั้งหลายอันว่าอุบาสกทั้งหลายเป็นพหูวจนะอาหารันติย่อมนำมาพัตตานี้ซึ่งข้าวสวยทั้งหลายซึ่งพัตตาหารนะใครจะแปลว่าซึ่งข้าวสวยทั้งหลายใครจะแปลว่าซึ่งพัตตาหารทั้งหลายก็ได้นะภิกขุนังแก่ภิกษุทั้งหลายจรันตานังเป็นคำขยายจระธาตุบวกอันตะแจกตามภิกขุนังก็เลยเป็นจรันตานังเอาไปแจกแบบปริสะก่อนแล้วเอามาขยายภิกขุนังผู้เที่ยวไปอยู่ปินดายะเพื่อก้อนข้าวคามัสมิงในหมู่บ้านต่อไปตะวังท่านใดที่เขียนโจทย์มาเองตะวังให้มีจุดด้วยนะต่อต่ำจดจุดด้วยนะตะวังอันว่าท่านปะจาหิจงหุงโอทะนังซึ่งข้าวสุกเศรษฐิสะแก่เศรษฐีอาคัจฉัตสะผู้มาอยู่นครสมาจากเมืองภาษาบาลีเวลาจบประโยคมีสองแบบนะจบแบบฟุตสต็อปอย่างนี้ก็ได้นะต่อไปก็จะใช้จบประโยคแบบนี้นะตอนนี้ใช้เป็นจุดไปก่อนนะมีสองแบบนะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นเครื่องหมายจบประโยคภาษาบาลีเป็นเหมือนเลขเก้าไปยานน้อยเนี่ยตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปะจะทะจงนะบางท่านเขียนมาว่าจงหุงนะเมื่อพูดถึงเนื้อต้องแปลว่าจงปิ้งจงย่างจงต้มนะเนื้อเขาไม่ใช้คำว่าหุงนะจงย่างมังสังซึ่งเนื้อมังสังซึ่งเนื้อบางท่านตอบว่าคารุโนของครูถ้าใครแปลว่าซึ่งเนื้อของครูแสดงว่าเอามีดไปปาดเนื้อครูแล้วเอามาย่างนะซึ่งเนื้อของครูจงย่างซึ่งเนื้อแก่ครูนะแก่ครูถ้าว่าจงนั่งจงย่างซึ่งเนื้อของครูนี่นะอาจจะเป็นเนื้อวัวของครูก็ได้เนื้อหมูของครูก็ได้แบบนั้นก็ฟังได้อยู่นะแต่ถ้าแปลว่าจงย่างซึ่งเนื้อของครูนี่บางคนอาจจะเข้าใจว่าไปตัดเฉือนเนื้อของครูมาย่างนะฉะนั้นจึงแปลคำว่าแก่นะคือเอาเนื้อที่อื่นมาแล้วก็ย่างให้แก่คุณครูนะสยันตัสสะผู้นอนอยู่มันจัดสมิงบนเตียงบางท่านแปลว่าในเตียงในเตียงเนี่ยมันฟังสัตตมีวิภัตได้แต่ว่า
เตียงเนี่ยมันไม่มีลักษณะที่จะต้องเข้าไปอยู่ข้างในได้นะลักษณะของเตียงเนี่ยมันไม่เหมือนห้องถ้าห้องเนี่ยเราเข้าไปอยู่ข้างในได้หรือเป็นถ้ำเป็นมุ้งเนี่ยเราเข้าไปอยู่ข้างในได้แต่ลักษณะของเตียงเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ข้างในเตียงเนี่ยมันลักษณะของเตียงมันไม่มีอะไรที่จะต้องมุดเข้าไปอยู่ข้างในนะเราจึงแปลว่าบนนะนะลักษณะการนอนก็จึงแปลว่าบนจึงเป็นคำที่เพราะกว่าอาหังอันว่าเราภาษยามิพึงกล่าวธรรมังซึ่งธรรมกัญญายะแก่นางสาวน้อยนิสีทันติยานิสีทันตะนี่แหละแต่ขยายกัญญาที่เป็นอิทธิลิงนิสีทันตะให้ลงสระอีก่อนแล้วไปแจกอย่างนารีก็เลยเป็นนิสีทันติยาผู้นั่งอยู่อาสนีบนอาสนะนะลักษณะของอาสนะก็นั่งบนนะถ้านั่งในอาสนะแสดงว่าต้องมุดเข้าไปในอาสนะซึ่งเหตุการณ์แบบนั้นก็ไม่มีจริงนะมะยังอันว่าเราทั้งหลายละพยามะพึงได้กุกุเตหลายตัวนะซึ่งไก่ทั้งหลายครัสมาจากเรือนวัตุยาของหญิงสาววสันติยาวสันตะขยายอิทธิลิงให้ลงเป็นวสันตีลงสระอีก่อนเป็นวสันตีเอาไปแจกอย่างนารีในตำแหน่งน่ะฉัตรถีวิภัตเพื่อขยายวัตุยาน่ะผู้อยู่อยู่ผู้อาศัยอยู่ก็ได้ผู้อาศัยอยู่หรือผู้อยู่อยู่สาวัตถียังในเมืองสาวัตถีนะทำการบ้านมาก็ถูกต้องทุกท่านเลยนะก็สาธุนะนะถึงแม้จะไม่ได้แปลเองลอกมาก็ไม่เป็นไรนะเพราะเจตนาของอาตมาคือให้ทุกท่านลอกมานั่นแหละแต่ว่าเรียนรู้ไปด้วยว่าไอ้ที่ลอกมาเนี่ยไอ้นั้นน่ะมาจากคำไหนไอ้ซึ่งมาจากไหนแก่มาจากไหนผู้นี่มาจากไหนนะก็เป็นการเรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดนะภาษาบาลีเป็นการคุ้นเคยนะเรียนภาษาเรียนเพื่อให้คุ้นเคยนะส่วนไวยากรณ์เนี่ยอาจจะไม่แม่นไม่เป็นไรนะขอให้คุ้นเคยละเออแบบนี้แบบนี้เราอ่านมาเราคุยเขียนมาเราท่องมานะอันนี้คือการบ้านที่ทำครั้งก่อนโน้นนะวันนี้ก็มีการบ้านเหมือนกันนะจะค่อยๆขยับให้ฝึกแปลไปเรื่อยๆนะนะเรียนไวยากรณ์พอเก็บเล็กผสมน้อยแต่จะขึ้นมาให้รู้จักการแปลนอกจากจะแปลแล้วก็จะมีการเรียนศัพท์เพิ่มเติมที่เรียกว่ากติปยศัพท์นะกติปยศัพท์ที่อาตมาส่งให้ไปวันก่อนโน้นนะอันนี้ขยับขึ้นมาตรงนี้แล้วนะนะขยับขึ้นมาตรงนี้แล้วกติปยศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยเล็กน้อยคือยังไงคือเบ็ดเตล็ดนั่นเองนะศัพท์เบ็ดเตล็ดศัพท์เล็กๆน้อยๆมีวิธีแจกเฉพาะตนศัพท์ใดก็ศัพท์นั้นศัพท์ไหนก็ศัพท์นั้นแจกของเขาอย่างนั้นเลยไม่เรียนแบบคนอื่นเรียกว่ากติปยศัพท์มีวิธีแจกวิภัตเฉพาะของตัวเองไม่เรียนแบบใครนะอาจจะคล้ายคนอื่นบ้างแต่ว่าของเขาต้องแจกอย่างนี้เท่านั้นมีอยู่ด้วยกัน12ศัพท์นะวันนี้ก็ให้รู้จัก
คำของเขาก่อนส่วนการแจกก็ค่อยๆเรียนไปทีละนิดให้รู้จักคำก่อนอัตตาตนพรหมพรหมราชะพระราชาภควันตุพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตะพระอรหันต์ภวันตะผู้เจริญสัทธุพระศาสดาปิตุบิดามาตุมารดามนะใจกรรมกรรมโอโคนะวัวอัตตะพรหมราชะภควันโตอรหันตะภวันตะสัทธุปิตุมาตุมนะกรรมโคนะอันนี้ท่องแต่บาลีอัตตะพรหมราชะภควันโตอรหันตะภวันตะสัทธุปิตุมาตุมนะกรรมโคมีอยู่12ศัพท์นะแจกของใครของมันนะไม่ได้ไปเรียนแบบปุริสะไม่ได้ไปเรียนแบบกัญญาไม่ได้ไปเรียนแบบกุละนะแต่ว่าเวลาแจกแล้วมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละมันมีความแตกต่างกันบ้างในบางวิพัฒน์นะนี่คือกติปยศัพท์แล้วก็จะมีวิธีแจกนะเทตมาทำสีให้เพราะมันก็สลับกันไปสลับกันมามันก็คล้ายๆกันที่มีตกตัวหนึ่งก็คือตรงนี้นะที่ส่งไปครั้งก่อนนะตรงภควันตุทุติยวิภัตนะที่ให้ไปครั้งก่อนเนี่ยพิมพ์ไปเป็นภควะต่างนะอันนี้แก่เป็นภควันต่างนะแก่เป็นภควันต่างก่อนที่จะแจกไล่ไปทีละคำก็ให้รู้จักว่ามี12คำก่อนส่วนการแจกเดี๋ยวจะค่อยๆเริ่มแจกครั้งต่อไปก็แจกอักขรในนปุงสักลิงเสร็จก็จะมาแจกสับพวกนี้ทีละคำสองคำไปนะตอนนี้ให้รู้จัก12สับนี้ก่อนนะอัตตะพรหมราชะภควันตุอรหันตะภวันตะสัทธุปิตุมาตุมนะกรรมโคอัตตะตนพรหมพรหมราชะพระราชาภควันตุพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตะพระอรหันต์ภวันตะผู้เจริญสัทธุพระศาสดาปิตุบิดามาตุมารดามนะใจกรรมกรรมโคนะอันนี้ก็ยังจำไม่ได้หรอกมันเป็นศัพท์ใหม่นะท่านใดจะศึกษาก่อนอยู่ในแบบเรียนเล่มที่2หน้า25กติปยศัพท์หน้า25เป็นต้นไปนะก็ศึกษารายละเอียดจากตรงนั้นนะแต่เราก็เอาแค่แจกก่อนส่วนรายละเอียดจะตามเก็บทีหลังนะเอาละเมื่อรู้จัก12ศัพท์นี้ก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเน้นการบ้านคือการแปลนะจะเป็นคำเดิมๆนะจะเสริมมาทีละนิดนะดูเหมือนวัยนะที่จริงมันก็วัยอยู่นะที่สอนตรงนี้บ้างกระโดดไปตรงนั้นบ้างกระโดดมาตรงนี้บ้างนะถ้าไม่มีพื้นการแจกมาหรือว่าเราไม่ค่อยคล่องในวิธีแจกเนี่ยเวลามาฟังอย่างนี้อาจารย์พูดวัยจังเลยนะแต่มาคิดว่าพูดวัยอยู่นะไม่เป็นไรจะไวจะช้าก็เห็นทุกวันนะใครยังแปลเศรษฐีไม่ได้บ้างนะเศรษฐีนะอัตโทเศรษฐีเทติก็มาจากทาธาตุนี่แหละที่ให้ไปเมื่อกี้นี่แหละทาธาตุเมื่อลงติวัตมานาก็มีรูปเป็นเทตินะส่วนทำไมมันจึงเป็นสระเอนั่นเป็นวิธีการของไวยากรณ์เขานะเอาไว้ทีหลังนะเดี๋ยวได้เรียนในส่วนของอักขยัตผันให้ได้ก่อนนะเทติแปลว่าย่อมให้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว
ก็จะค่อยๆแปลได้อาเทติย่อมให้เศรษฐีอันว่าเศรษฐีนะใครยังแปลเศรษฐีไม่ได้นะต้องไปทบทวนนะอัตโทอัตถะนี่อัตถะแปลว่าอะไรอัตถะธนมณโททพุเท่าเนี่ยแปลว่ามั่งคั่งเป็นคำคุณนามขยายเศรษฐีจึงมีรูปเป็นอัตโทเอ้าขยายเศรษฐีทำไมถึงเป็นสระโอเรานะเพราะคุณนามที่ลงท้ายด้วยเสียงสระอะอัตถะเนี่ยเวลาเอาไปขยายคำที่เป็นปุงลิงนะจะเป็นการันอะไรก็ช่างคุณนามเสียงสระอะก็ไปแจกตามปุริสะในตำแหน่งเดียวกันของเศรษฐีนี่แหละมันจึงเป็นปัทมาเอกะก็เลยเป็นอัตโทไปด้วยนะใครจะเขียนว่าอัตถีเศรษฐีนี่ไม่ได้นะต้องเป็นอัตโทเศรษฐีเศรษฐีอันว่าเศรษฐีอัตโทผู้มั่งคั่งเพราะเป็นคำขยายจึงใส่คำว่าผู้มาเป็นคนก็เลยแปลว่าผู้ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นตัวถ้าเป็นสิ่งของก็เป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันไปเทติย่อมให้นะถ้าให้กับคนธรรมดาก็แปลว่าให้ถ้ากับพระก็ย่อมถวายนะนี่ประโยคแรกมันยังไม่สมบูรณ์เพราะอันว่าเศรษฐีผู้มั่งคั่งย่อมให้ไม่รู้ให้อะไรนะก็เลยเสริมลงมาอีกนะเป็นการขยายประโยคลงมาอีกอ้าวเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนะถ้าใครมองออกแล้วก็จะจับทางได้แล้วนะก็จะสามารถแปลล่วงหน้าไปได้เลยอัตโทผู้มั่งคั่งเอามีเอโกเพิ่มเข้ามาเอโกศัพท์เดิมมันคือเอกะเอกะคืออะไรเอกะนะตอนที่เรานับก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเอกะ1ทวิ2ติ3จตุ4ปัญจ5เอกะก็คือจำนวนนับนั่นเองนะเอามาแทรกเอามาแปะไว้ก่อนเลยนะเอกะเมื่อขยายเศรษฐีซึ่งเป็นปุงลิงเอกะมันลงท้ายด้วยสระอะอย่างเงี้ยเวลามันไปใช้มันก็แจกเป็นเอโกนะไปแจกเป็นเอโกนะมีวิธีแจกของเขาอยู่นะก็เลยเป็นเอโกนะเอโกอัตโทนะสองคำนี้เป็นคำขยายเศรษฐีนะเอโกเอกะแปลว่าหนึ่งพอขยายเศรษฐีก็เป็นคนหนึ่งนะจะแปลว่าผู้หนึ่งก็ได้แต่ฟังไม่ค่อยเพราะก็คนหนึ่งนะคำขยายไม่มีสำเนียงอายตนิบาตนะเอโกไม่มีสำเนียงอายตนิบาตอัตโทไม่มีสำเนียงอายตนิบาตเพราะเป็นคำขยายนะแจกตามเฉยๆแต่ไม่มีสำเนียงอายตนิบาตเทติย่อมให้นะมันจะมีคำขยายเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพื่อฝึกทักษะการแปลต่อไปบรรทัดที่3เศรษฐีอันว่าเศรษฐีนะอันว่าเศรษฐีท่านใดจับทางถูกแล้วก็สามารถเดาทางได้แล้วผู้มั่งคั่งอัตโทผู้มั่งคั่งเอโกคนหนึ่งเทติย่อมให้ย่อมให้เอามีคำเพิ่มมาอีกคือนี่ตัวข้างหน้าเทติเนี่ยทานะแปลว่าทานตรงนี้จะแปลว่าอะไรทานังซึ่งทานนะเป็นทุติยาวิภัตติทานะทานเป็นนปุงสักลิงนะแจกตามกุละนะแจกตามกุละนะเป็นนปุงนะอันนี้นะทานังซึ่งทานต่อไปบรรทัดที่4
นะพอจับทางได้แล้วมันจะขยายไปเรื่อยๆเศรษฐีอันว่าเศรษฐีผู้มั่งคั่งอัตโธผู้มั่งคั่งเอโกคนหนึ่งอ้าวเทติย่อมขอเป็นย่อมถวายนะพูดถึงพระแล้วคราวนี้ย่อมถวายทานังซึ่งทานภิกขุสังคัสสะถามว่าเป็นอะไรวิพัฒน์เนี่ยเป็นจตุถีก็มีเป็นฉัตถีก็มีนะภิกขุสังคัสสะเนี่ยแปลอันไหนเพราะที่สุดให้ใช้ตัวนั้นภิกขุสังคัสสะแกต้องแปลเป็นจตุถีนะแกภิกษุสงฆ์นะแกหมู่แห่งพระภิกษุนะแปลออกศัพท์ขอทับศัพท์ก่อนก็แล้วกันเนาะแกภิกษุสงฆ์เพื่อให้กำหนดจำง่ายนะละบรรทัดต่อมาเหมือนเดิมแค่เพิ่มคำขยายไปเรื่อยๆเพื่อให้ประโยคมีเหตุการณ์ที่สมบูรณ์ขึ้นอันว่าเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเอโกคนหนึ่งเทติย่อมถวายทานังซึ่งทานภิกขุสังคัสสะแก่ภิกษุสงฆ์แก่ภิกษุสงฆ์แปลทับศัพท์เลยถ้าแปลโดยพยัญชนะจริงๆแก่หมู่แห่งภิกษุแก่หมู่แห่งภิกษุแก่หมู่แห่งภิกษุนี่แปลออกศัพท์แบบไวยากรณ์เลยแต่ที่แปลว่าแก่ภิกษุสงฆ์เนี่ยเพื่อให้กำหนดจำง่ายก่อนเนาะเคเหเพิ่มเข้ามาแล้วเคหะแปลว่าเรือนแจกตามกุละแจกสัตตมีวิพัตก็เลยเป็นเคเหในเรือนเรือนก็มีคระก็แปลว่าเรือนก็เอาเคหะมาใช้เพื่อให้นักศึกษาเห็นหลายๆคำต่อไปเอโกบรรทัดต่อมาเอโกอันว่าเศรษฐีเหมือนเดิมนะอัตโธผู้มั่งคั่งเอโกคนหนึ่งเทติย่อมถวายทานังซึ่งทานภิกขุสังคัสสะแก่หมู่แห่งภิกษุแก่ภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ทับศัพท์ไปก่อนให้นักศึกษากำหนดจำง่ายเคเหในเรือนอัตโนของตนมาจากอัตตะศัพท์นั่นเองอัตตะแปลว่าตนซึ่งอยู่ในกติปยศัพท์ยังไม่ได้เรียนแจกนะอันนี้แปลว่าของตนแจกฉัตรทีวิพัตแปลว่าของนะลองเปิดไปดูได้อัตตะในฉัตรทีจะมีรูปเป็นอัตโนนะนะค่อยๆแตะมาทีละนิดต่อไปบรรทัดสุดท้ายอันว่าเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งย่อมถวายซึ่งทานนะแกภิกษุสงฆ์ในเรือนของตนสัตตาหังเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะก็คือสัปดาห์ที่เรียนไปในตอนต้นก่อนเข้าห้องนะสัตตาหังทุติยาวิภัตตลอดนะ
ตลอดวันเจ็ดตลอดวันเจ็ดตลอดวันเจ็ดก็คือตลอดหนึ่งสัปดาห์นั่นเองตลอดเจ็ดวันนะนะแต่แปลโดยพจนะแปลว่าตลอดวันเจ็ดนะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีอัตโทผู้มั่งคั่งเอโกคนหนึ่งเทติย่อมถวายทานังซึ่งทานภิกขุสังคัสสะแก่หมู่แห่งภิกษุเคเหในเรือนอัตโนของตนสัตตาหังตลอดวันเจ็ดนะเป็นการฝึกแปลแล้วก็ฝึกแจกคำไปในตัวนะแล้วก็เสริมคำทีละนิดทีละหน่อยมานะอ่ะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่าน